รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม We Love เชียงใหม่พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการครับภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมและพบปะกลุ่มสมาชิก We Love เชียงใหม่ซึ่งได้มาออกบูธจัดแสดงภายในงานสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสมาชิก We Love เชียงใหม่ให้ข้อมูลในการจัดแสดงซึ่งในรายละเอียดนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในทุกประเภทกิจกรรมรวมถึงกิจการอาหารให้ประชาได้รับทราบนะครับประชาชนได้รับทราบนำสินค้าบริการต่างๆในภายใต้แบรนด์ที่รวมกันว่า We Love เชียงใหม่เนี่ยมาประชาสัมพันธ์ในงานนี้แหละครับค่ะคุณคะนอกจากนี้นะคะก็หลังจากที่มีการเดินทางออกไปประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะไปออกบูธที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม9นะคะซึ่งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการปลดล็อกให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือเดินทางไปดูงานข้ามจังหวัดได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังขอรับการสนับสนุนจากงานมหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยนะคะที่ทุกปีเขาจะมีการจัดงานนี้ขึ้นเนี่ยคุณเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นั้นให้ดียิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะ